สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไอแคร์ยูโฟนทีวีครับวันนี้เนี่ยแอดมินทีนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่หลายๆคนสอบถามมานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะสุ่มกาชานะครับในตัว Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับในเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับผมที่ตอนนี้เพิ่งเปิดไปนะครับแล้วก็มีหลายๆคนแบบจะเข้าไปเลือกสุ่มกาชานะครับโดยเข้าเป็น guest account แต่ว่าไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าโปรแกรม Bootstrap หรือว่า Nox เนี่ยมันไม่สามารถใช้ guest account ได้นะครับอันนี้เนี่ยแอดมินแนะนำเจ้าแอปนี้นะครับชื่อว่า Moomoo App Player นะครับผมเจ้า Moomoo App Player เนี่ยสามารถกดหาจาก Google ก็ได้นะครับ MUMU แล้วก็ App Player นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ที่แอดมินใส่ไว้ในรายละเอียดก็ได้นะครับผมก็ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับก็จะมาเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ตัว APK นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ Ragnarok M Eternal Love Global ได้เลยนะครับมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับรอ APK for free download นะครับก็เดี๋ยวกดจากในลิงก์วิดีโอได้อีกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวใส่ไว้ในรายละเอียดให้นะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ copy มาลงในนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับ .apk นะครับก็ลากมาลงอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะกดจากตัวนี้ก็ได้นะครับ apk เราก็เลือกไฟล์นะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยปัญหาอีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่คนเข้า get account แล้วเนี่ยแล้วเชื่อมกับ Gmail หรือว่า Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับสมมุติว่าเราสุ่มกาชาได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็เชื่อม Gmail ไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยจะมาเชื่อม Gmail อันใหม่เข้าไปนะครับบางคนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นว่า Gmail อันนี้เนี่ย Google นะครับอันนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเชื่อมไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้สามารถเชื่อมใหม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมเข้าเป็นแบบ guest account นะครับอันนี้ผมเข้ามาสุ่มตัวแล้วนะครับสุ่มตัวละครได้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวพิสนะครับที่เอามาจะคอยซัพพอร์ตนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาให้ดูนะล็อกเอาก่อนนะครับล็อกเอามาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็น Bootstrap หรือว่า Nox เนี่ยมันจะไม่สามารถเข้า guest login ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเข้า guest login ได้สบายนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคแล้วหลังจากที่เราเชื่อมไปแล้วนะครับเราจะทำยังไงนะครับหรือว่าสุ่มแล้วไม่ได้นะครับเราให้เราออกมาจากเกมนะครับเข้าไปเกมไปแล้วเราสุ่มแล้วไม่ได้เนี่ยออกมาจากเกมแล้วก็มากดตรงหน้านี้นะครับมาตรงนี้ขวาบนนี้นะครับกดตรง security นะครับมันจะเข้ามาเป็นหน้านี้นะครับให้เราถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมนะครับให้กดตัว buy นี่นะครับเพื่อเชื่อมตัว gmail เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะลบเนี่ยให้กดตรง delete account นี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า delete นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับโอเคมันก็จะลบไอตัว guest account ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วตัวเกมนะครับมันก็จะ restart นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการที่จะเอามาสุ่มตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าบางคนนี่เข้าต้องอาจจะแบบใช้วิธีลบออกลบไฟล์ลบอะไรนะครับแต่จริงๆเรามาใช้วิธีแค่นี้ก็ได้นะครับแค่ลบตัวแอคเคาท์นี้ออกไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับเราก็เข้า guest login ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นตัวแอคเคาท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคแต่ว่าคราวนี้เนี่ยปัญหาตัวนี้เนี่ยที่อย่างที่บอกนะครับจะมีคนที่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเชื่อมไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อม account อีกครั้งนึงได้นะครับสมมุติผมกด buy ไปนะครับเราเลือก Google นะครับโอเคคราวนี้มันจะไม่ขึ้นตัวบัญชีอย่างนี้มาให้นะครับก็ให้วิชัยวิธีการอันนี้เนี่ยผมล็อกเอาออกไปแล้วนะครับลบทิ้งไปแล้วนะครับให้ใช้วิธีการไปที่ตัวหน้านะหน้านี้นะครับแล้วก็มาที่ตรง play game นะครับตัวนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเราเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเข้าเกมเชื่อมไปแล้วนะครับแล้วเราลบแล้วมันไม่ออกนะครับให้กดมาตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับตรงลบข้อมูลเพลย์เกมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลบตัวนี้ออกไปนะครับลบตัวข้อมูลเกมเทเลเกมตัวนี้นะครับลบตัวว่าลบตัวนี้ก็ได้นะครับลบโปรไฟล์ก็จะลบทั้งหมดนะครับผมพอกดลบทั้งหมดไปแล้วเวลาที่เรากดเชื่อมนะครับกด buy ตัวนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลือกมาใหม่นะครับผมพอเ
พอดีอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยมันก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับว่าจะเอาตัว ID ไหนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับผมก็คือวิธีการแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เชื่อมตัว Gmail ไปแล้วแล้วจะสุ่มกาชาตัวใหม่นะครับแล้วทำไม่ได้นะครับให้ใช้วิธีแบบเมื่อกี้นะครับก็คือออกไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปลบข้อมูลนะครับตัวเพย์เกมทิ้งนะครับผมโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสามารถใช้เทคนิคนี้นะครับในการที่จะสุ่มกาชานะครับให้ตัวละครที่เราต้องการได้นะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เล่นมาตอนนี้ในระยะเราเนี่ยเล่นมาประมาณ5อาชีพแล้วนะครับก็เปิดบอทได้แล้วครับก็ไปด้วยกันทั้ง5อาชีพนะครับก็เดี๋ยวลองถามมาได้นะครับถ้าสำหรับอาชีพอะไรนะครับตอนนี้ที่เล่นมาแล้วเนี่ยมีนักธนูนะครับนักดาบครูเซเดอร์นะครับแล้วก็ม้องแล้วก็ตัวพีซนะครับผมถ้าเกิดอยากสอบถามข้อมูลอะไรก็ลองสอบถามมาได้นะครับโอเคครับยังไงฝากถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ